านเสร็จแล้ววันนี้เปิดร้านขายของชำวันแรกจะขายดีไหมนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านของชำบาร์บี้ยินดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้าต้องการอะไรคะสวัสดีค่ะฉันอยากได้กระทงค่ะจะซื้อไปลอยกับแฟนที่ร้านพอจะมีขายไหมคะอ๋อมีค่ะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะว้าวเชิญเลือกได้เลยค่ะว้าวกระทงสวยจังเลยเลือกไม่ถูกเลยอ่ะจะเอาอันไหนดีนะงั้นเอาอันนี้ละกันคุณแม่ค้าคะฉันเอาอันนี้1อันค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวคิดเงินให้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมดเป็นเงิน150บาทนะคะใส่ถูกไหมคะคุณลูกค้าไม่เป็นไรค่ะฉันไม่รับถุงพลาสติกค่ะนี่นะคะเงินเกือบลืมเลยลูกค้าคนที่สองมาแล้วนี่ห่าวค่ะสวัสดีค่ะร้านของชัมบาร์บี้ยินดีต้อนรับค่ะโอ้จัดร้านใหญ่โตมากเลยนะคะฉันขอเดินดูก่อนนะคะมีตะกร้าไหมคะมีค่ะอยู่ทางด้านหลังเลยค่ะคุณลูกค้าเชิญเลือกชมได้ตามสบายเลยนะคะโอเคค่ะซื้ออะไรดีนะอ๋อผักผลไม้ดีกว่าได้ค่ะคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะได้แล้วค่ะคุณลูกค้าทั้งหมดเป็น380บาทนะคะขอบคุณนะคะแหมบริการดีมากเลยนะคะเนี่ยไว้ฉันจะมาอุดหนุนใหม่นะคะก็ขายดีเหมือนกันนะเนี่ยจะมีลูกค้ามาอีกไหมนะเอ๊ะลูกค้ามาอีกแล้วสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะที่ร้านมีผักผลไม้สดไหมคะอ๋อต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าผลไม้สดของทางร้านหมดพอดีเลยค่ะงั้นไว้ฉันมาดูใหม่วันหลังแล้วกันนะคะไว้จะมาอุดหนุนใหม่นะคะอ้าวว้าเสียดายจังเลยงั้นปิดร้านแล้วออกไปซื้อผักผลไม้สดมาเพิ่มดีกว่าต้องรีบไปแล้วล่ะเดี๋ยวจะไม่ทันThank you.
วันนี้มีลูกค้ามานัดดูบ้านไว้ต้องยืมรถบาร์บี้มาทำงานแทนรถนี้ก็ขับยากจริงๆเลยขอตรวจความเรียบร้อยของบ้านหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวคนที่จะมาดูจะได้ตัดสินใจซื้อง่ายหน่อยมาตรวจซิงค์น้ำก่อนเลยก็แล้วกันน้ำไหลดีแฮะแล้วเตาแก๊สเป็นไงบ้างใช้งานได้ปกติดีตู้เย็นก็เย็นอยู่เหมือนเดิมโอเคส่วนครัวก็เรียบร้อยดีเดี๋ยวไปดูทีวีซะหน่อยโอเคดีอยู่เดี๋ยวดูโต๊ะกินข้าวหน่อยสะอาดเรียบร้อยต่อไปไปเช็คความสะอาดเรียบร้อยของห้องน้ำโอเคใช้ได้แข็งสุดท้ายก็เป็นห้องนอนชั้นบนกับอ่างแช่น้ำจะมาสักทีนะไอ้เพื่อนคนนี้เนี่ยนัดดูบ้านตั้งแต่เช้าแล้วนะยังไม่ยอมมาสักทีเฮ้ยเพื่อนเราฮัลโหลเพื่อนสาวนี่เธอเร็วๆนัดกี่โมงแล้วมากี่โมงเนี่ยฮะทำไมถึงมาสายขนาดนี้โอ๊ยบ่นจังเลยขึ้นมาเถอะน่ะไปทำสวยมาแป๊บเดียวเองไปเร็วเพื่อนไปกันเถอะเขาคงจะรอนานแล้วล่ะโอเคจ้าจ้าคุณเพื่อนใช่จ้าบ้านหลังนี้แหละลงไปดูกันเลยไหมอ้าวสงสัยลูกค้ามาแล้วล่ะเดี๋ยวต้องลงไปเปิดประตูให้เขาสวัสดีครับเชิญตามผมเข้ามาข้างในได้เลยครับครับเข้ามาส่วนแรกนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับทำครัวนะครับนี่อยู่กันกี่คนครับอ๋อเพื่อนฉันน่ะอยู่คนเดียวค่ะใช่ค่ะอยู่คนเดียวอยากจะมาอยู่ด้วยกันไหมล่ะคะอ๋อผมแต่งงานมีภรรยาแล้วครับเฮ้ยเสียดายจังหล่ออย่างเงี้ยแต่แต่งงานเร็วจริงๆเลยนะเนี่ยเธอก็อย่าไปแซวเขาสิอ้าวแล้วห้องต่อไปเป็นห้องอะไรคะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนดูทีวีครับนอกจากจะดูทีวีแล้วนะครับยังสามารถพับลงเป็นโต๊ะทานอาหารได้นะครับเฮ้ยเก๋มากเลยเธอใช้สอยพื้นที่ได้แบบอย่างคุ้มเลยอ่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละบ้านเก๋ๆก็เหมาะกับคนเก๋ๆแบบฉันไงใช่ครับบ้านสวยเหมาะกับคนสวยๆแบบคุณนะครับว้ายชมแบบนี้เนี่ยฉันก็เขินนะคะเอาล่ะไปดูห้องน้ำกันครับโอเคค่ะนี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับขนาดกำลังดีพื้นที่ใช้คุ้มมากเลยนะครับอย่างชักโครกเนี่ยพับเก็บได้ด้วยนะครับว้าว Amazing มากเลยอ่ะขอบฝาชักโครกเนี่ยเป็นสีชมพูถูกใจถูกใจกระจกก็ใสๆนะเห็นหน้าชัดเลยล่ะเอาไว้แต่งหน้าใช่แล้วห้องนอนล่ะคะห้องนอนอยู่ชั้นบนครับตามมาได้เลยครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นบันไดของทางชั้น2นะครับตามผมมาได้เลยครับครับที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่นอนครับพร้อมอ่างแช่น้ำด้วยนะครับว้าวที่นอนเนี่ยนุ่มมากเลยนะคะจริงด้วยจริงด้วยอ้าวแล้วที่บอกว่าเป็นอ่างอาบน้ำนี้ยังไงคะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับคุณผู้หญิงทั้งสองคนลุกออกจากพื้นที่ก่อนนะครับค่ะค่ะเป็นไงครับนี่ครับอ่างแช่น้ำขนาดกำลังพอดีกับคุณผู้หญิงเลยนะครับจริงด้วยค่ะเห็นแล้วอยากจะนอนแช่จังเลยค่ะเนี่ยถ้านอนแช่ไปดูดาวไปเนี่ยน่าจะฟินนะคะใช่ครับแหมอยากจะนอนแช่น้ำดูดาวกับคุณจังเลยค่ะเดี๋ยวก่อนไม่ดีมั้งเธอเขาอะแต่งงานมีภรรยาไปแล้วนะแหมฉันรอเล่นเฉยก็ดูห้องจนครบหมดแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับไม่ทราบว่าถูกใจบ้างไหมครับ
ถูกใจค่ะโดยเฉพาะถูกใจคนขายอะค่ะเดี๋ยวก่อนเนี่ยเพื่อนรักเขาให้มาดูบ้านไม่ได้ให้มาดูคนขายว่ายังไงครับคุณผู้หญิงตกลงจะซื้อไหมครับว่ายังไงล่ะจ๊ะเพื่อนรักจะซื้อไหมเนี่ยบ้านหลังที่36ของเธอน่ะก็ซื้อไว้อยู่ต่างอากาศนั่นแหละฉันถูกใจคนขายน่ะโอเคค่ะตกลงฉันซื้อนะคะเดี๋ยวฉันโอนให้เลยนะคะจริงเหรอครับผมดีใจมากเลยครับขอบคุณมากครับแล้วจะย้ายเข้ามาเมื่อไหร่ล่ะครับฉันกะว่าจะเป็นบ้านพักต่างอากาศนะคะนานๆทีเข้ามาอ๋อครับงั้นถ้ามีปัญหาอะไรโทรหาผมได้ตลอดเลยนะครับแล้วถ้าคิดถึงเนี่ยโทรหาได้ไหมคะแต่งงานแล้วเธอ ฉันก็รอเล่นไปอย่างนั้นเล่นน่ะฉันไม่ทำจริงๆหรอกฉันก็รู้ว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วโอเคครับนี่ครับกุญแจถ้ายังไงผมขอตัวก่อนนะครับยังมีบ้านที่ผมต้องไปขายอีกหลายหลังเลยครับบ๊ายบายค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ